มันมีเหตุการณ์สยองเกิดขึ้นก็คือมีลุงคนนึงแกเสียชีวิตอยู่ในบ้านตอนครอบครัวกลับมาเจอเนี่ยแทบช็อกเลยเพราะว่าสภาพศพเนี่ยนะคะขออนุญาตนะคะคือใบหน้าแทบไม่เหลือเลยนะคะสภาพหน้าเละถูกอะไรบางอย่างแทะเหลือแต่กะโหลกแต่รอบๆตัวคุณลุงอะค่ะมีลูกสุนัข2ตัวที่บ้านเลี้ยงไว้ก็เลยคาดว่าน่าจะถูกลูกสุนัขแทะหน้าศพจนเหลือสภาพเละเลยนะคะเราต้องขออนุญาตเบลอทั้งหมดเลยนะคะครับนี่คือสภาพศพในก้อยอายุ63ปีที่เสียชีวิตอยู่กลางบ้านในอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะใบหน้าเนี่ยถูกลูกหมาพันผสม2ตัวชื่อเจ้านำโชคกับเจ้ามีตังแทะจนหายไปเกลี้ยงนะคะเจ้าหน้าที่คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงภรรยาผู้ตายบอกว่าตัวเธอกับลูกสาวออกไปทำงานแต่เช้าสามีไม่ได้ทำอะไรเพิ่งย้ายมาอยู่ด้วยกันเมื่อต้นเดือนมกราคมสามีเป็นคนชอบดื่มเหล้าค่ะวันๆก็จะเปิดทีวีนอนอยู่กับหมาอีก2ตัวที่ลูกสาวเลี้ยงไว้จนช่วงค่ำเมื่อวานนี้เธอกับลูกกลับจากทำงานบ้านเอ๊ะทำไมเงียบผิดปกติครับลูกสาวเลยเปิดไปดูเห็นผู้ตายอยู่ในสภาพสยดสยองเลยมีสุนัขเดินวนเวียนอยู่ข้างศพก็คาดว่าเจ้าตัวน่าจะเสียชีวิตก่อนจะถูกสุนัขแทะหน้าค่ะไม่รู้เขาตายตอนไหนหรือว่าเขาหลับลึกจนแทะไม่หรอกนี่ว่าเขาตายแล้วมันตึงแขกลูกสาวเขาก็นอนอยู่ท่านี้นะก็อยู่บ้านแกก็ทุกวันแกก็ลูกเดินเหินไปทุกวันแกก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่สบายแกเดี๋ยวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เองจะต้องส่งศพไปตรวจชันสูตรอย่างละเอียดเพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้